بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้มารวมตัวกันให้เราได้มาพบปะกันในเหตุการณ์หรือว่าในสถานที่ที่เราได้นัดกันมาในการทำสิ่งที่ดีงามนะครับก็คือการรวมกันในการช่วยเหลือเด็กกำพร้านะวันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยคงจะใช้เวลาไม่นานนะว่าเดี๋ยวเราก็มีการแจกทุนมีการคงใช้เวลาเพียงแค่สัก2ชั่วโมงนะอินชาอัลเลาะห์น้องบอกไม่น่ามาเลยครับก็มี2ส่วนนะที่ผมอยากจะฝากกันในวันนี้เนี่ยส่วนที่1เนี่ยเป็นส่วนของเด็กกำพร้าซึ่งเราจะคุยกันในส่วนนี้ก่อนอีกส่วนนึงเป็นส่วนของบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาทำหน้าที่ในการดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยว่าสิ่งที่เป็นบทบาทของเราสำหรับเด็กกำพร้าแล้วสิ่งที่เป็นบทบาทสำหรับบรรดาคนที่ทำหน้าที่ในการดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรมีความประเสริฐจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีได้กล่าวถึงเรื่องราวแบบนี้เนี่ยอย่างไรบ้างอันที่1เลยนะฮะคือเรามาตั้งคำถามก่อนเลยว่าการเป็นเด็กกำพร้าเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าแล้วยังไงหมายความว่าการที่เราเป็นเด็กกำพร้าเนี่ยมันจะเราจะต้องเป็นคนที่เดินไปข้างหน้าไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าเราจะต้องเป็นคนที่อยู่ข้างหลังตลอดแล้วเราจะไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ใช่ไหมอันนี้คำถามที่น้องๆกำพร้าทุกคนเนี่ยเราจะต้องมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าวันนี้เรากำพร้าแล้วมันหมายความว่าอย่างไรนะซึ่งเราตั้งคำถามตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เราได้รู้ว่าในวันก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยเด็กกำพร้าในวันเก่าๆวันก่อนๆเนี่ยเขามีบทบาทอะไรกันบ้างแล้วมีคนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในการเป็นคนที่มีบทบาทในทางด้านการทำงานศาสนาหรือแม้กระทั่งว่าบทบาทในการทำงานในทางด้านทั่วไปเนี่ยมีเด็กกำพร้าปนอยู่ไหมวันนี้เรามาดูกันว่าเด็กกำพร้าที่เขาก้าวไปข้างหน้าเนี่ยมีใครบ้างที่เป็นตัวอย่างของเราเป็นไอดอลของเราแล้ววันนี้เราจะนิ่งอยู่กับที่โดยที่เราบอกว่าเราคือเด็กกำพร้าหรือว่าเราจะก้าวต่อไปแล้วเราก็บอกว่าเด็กกำพร้าเนี่ยคือคนที่ก้าวไปข้างหน้าได้คือคนที่ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนักวิชาการบางท่านบอกว่าถือเป็นการพอเพียงแล้วนะในการที่เราจะบอกว่าเราเป็นเด็กกำพร้าเนี่ยและเราก็บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นเด็กกำพร้านักวิชาการนักประวัติศาสตร์เนี่ยได้บอกว่า1ในสาเหตุที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถที่จะอดทนต่อบททดสอบต่างๆในการดะอวาได้เนี่ยเพราะท่านนบีเป็นเด็กกำพร้าแล้วท่านนบีโดนทดสอบอย่างมากมายในการดำเนินชีวิตของท่านเนี่ยตลอดการดะอวาท่านนบีหรือว่าตั้งแต่ท่านนบีเกิดมาเนี่ยท่านนบีเจอบททดสอบอย่างมากมายในการเป็นเด็กกำพร้าแล้วเรามาดูว่าของเราเนี่ยมีใครโดนขนาดนั้นไหมถ้าไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยให้เราบอกว่าเราสามารถที่จะก้าวขึ้นมาได้เราสามารถที่จะเดินต่อไปข้างหน้าได้เราสามารถที่จะก้าวมาอยู่ข้างหน้าได้มาดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยชีวิตท่านนบีคร่าวๆนะถ้าเอาชีวิตท่านนบีอย่างยาวๆเนี่ยวันนี้2ชั่วโมงไม่พอเดี๋ยวจะพยายามตีกรอบให้ได้อยู่ใน2ชั่วโมงเนี่ยนะอินชาอัลเลาะห์น้องคิดในใจแล้วเขาจะเชิญมาอาจารย์คนเนี้ยหนูกว่าจะได้ทุนหนูแย่แน่เรามาดูนะว่าท่านนบีได้เติบโตมาเนี่ยเสียชีวิตเสียพ่อตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา2เดือน4เดือน6เดือนแล้วแต่บางรายงานมีการรายงานกันไปที่สำคัญก็คือท่านนบีเสียพ่อตั้งแต่ในครรภ์ของมารดาท่านนบีเหลือแม่แล้วคนที่เสียพ่อไปเนี่ยแน่นอนนะแม่ของเขาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เอาใจใส่ในการดูแลลูกอย่างมากแล้วจะต้องเอาลูกเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆกับนางวันนี้สังเกตนะว่าแม้ว่าบ้านเด็กกำพร้าเนี่ยจะมีบ้านเด็กกำพร้าเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายไม่ได้หมายความว่าเด็กกำพร้าของเราเนี่ยอยากจะไปอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าที่มีความสบายแต่เขาต้องการที่จะอยู่เคียงข้างแม่ของเขาคำถามคือแม่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนางได้เสียสามีไปในตอนที่กำลังเดินทางกลับจากนครมะดีนะห์มาสู่นครมักกะห์แล้วนางก็มาอยู่ที่นครมักกะห์ในก้าวแรกที่นางได้มีนะบางมีไหมไม่ยังมีที่เสียบอยู่นะบางทีผมไปเนี่ยนะไม่สี่ห้าอันอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดนะ
ม่เหนื่อยการพูดหรอกเหนื่อยตรงที่มันหนักอยู่ตรงเนี้ยแม่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอยู่กับท่านนบีคลอดท่านนบีออกมาเนี่ยแล้วนางต้องส่งท่านนบีไปอยู่กับแม่นมลองดูนะเราลองคิดตามไปนะบรรยากาศตรงนี้เนี่ยว่าท่านนบีต้องถูกส่งไปอยู่กับแม่นมเนี่ยถามว่าในวันนั้นเนี่ยที่เราเรียนกันมาในบทเรียนฟัรฎูอัยน์เรียนอะไรก็ตามเราจะได้ยินอยู่เสมอว่าแม่ท่านนบีเนี่ยต้องการส่งท่านนบีไปตรงนู้นเพราะภาษาดีอากาศดีคำถามที่เรามาตั้งกันว่าถามว่ามันกินกับปัญญาไหมว่าแม่คนหนึ่งเนี่ยที่ลูกเสียพ่อไปแล้วอ่ะแล้วนางจะส่งลูกออกไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ชานเมืองโดยที่อ้างว่าอากาศดีภาษาดีผมตั้งคำถามว่าวันนี้นะถ้าก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่คลอดลูกออกมาเนี่ยแล้วนางไม่มีสามีแล้วอยู่ๆนางบอกว่าเดี๋ยวส่งลูกไปอยู่เชียงใหม่บอกว่าอากาศดีแล้วลูกจะได้เรียนอยู่ที่นู่นเราจะมองผู้หญิงคนนี้ว่าไงฮะคือแน่นอนเรามองว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่ได้เรื่องมีลูกมาแล้วลูกเสียพ่อไปแล้วยังให้ลูกแยกจากตัวเองไปอีกเพราะนั้นประเด็นนี้น่าคิดว่านักวิชาการได้บอกว่านักประวัติศาสตร์ได้บอกว่าเพราะนั้นประเด็นนี้เนี่ยที่แม่นบีต้องส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปอยู่ต่างเมืองเนี่ยประเด็นเรื่องอากาศเรื่องภาษาเนี่ยไม่ใช่ประเด็นหลักแต่เพราะนางจำเป็นต้องส่งไปนางกลับจากนครมะดีนะห์มาเนี่ยดังที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้วว่าเมืองมะดีนะห์เนี่ยคือเมืองที่มีโรคและเขาบอกว่าท่านหญิงอามีนะเนี่ยติดโรคมาด้วยเลยไม่อยากจะให้ลูกเนี่ยอยู่กับนางแล้วก็จะติดโรคกับนางเลยจำเป็นต้องส่งท่านนบีเนี่ยออกไปอยู่นอกเมืองไปอยู่กับแม่นมไปอยู่กับฮาลีมาซาอดียะที่มาเป็นคนที่ได้รู้กันว่าซาอดียะเนี่ยเป็นเผ่าที่จะมารับเลี้ยงเด็กนำเด็กไปเลี้ยงท่านนบีเสียพ่อไปแล้วเสียแม่ไปอีกคนนึงแม่ไม่ได้เสียไปนะไม่ได้ตายไปนะแต่ไม่ได้อยู่กับแม่ต้องไปอยู่กับแม่นมเด็กคนหนึ่งเนี่ยพ่อตายไปแล้วแล้วก็ต้องมาอยู่กับแม่นมไม่ได้อยู่กับแม่ตัวเองไปอยู่กับแม่นมได้2ปีพากลับมาเยี่ยมกลับไปอยู่ต่ออีกจน4ขวบแม่นมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮาลีมะเอาท่านนบีกลับมาคืนอามินะห์กลับมาส่งคืนอามินะห์สิ่งที่เด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยที่เป็นเด็กกำพร้าเนี่ยตอนที่เขาไปอยู่กับฮาลีมะห์แล้วก็อยู่กับสามีของฮาลีมะห์อยู่กับ2คนนั้นเนี่ยความเข้าใจของเด็กคนนี้คืออะไรฮะสองคนนั่นคือพ่อแม่ของเขาแล้วก็แน่นอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเข้าใจว่าฮาลีมะห์กับสามีของนางเนี่ยคือพ่อแม่ของท่านนบีแน่นอนฮาลีมะห์คือคนที่ดีคนนึงเนี่ยคงไม่มีทางหรอกเลี้ยงไปแล้วก็บอกไปว่าฉันไม่ใช่แม่ของเธอนะฉันไม่ใช่พ่อของเธอนะแต่คนที่ดีจะเลี้ยงไปแล้วก็มีความรักผูกพันอย่างกับว่าเป็นลูกของตัวเองในวันที่เอาท่านนบีกลับส่งคืนอ้อมกอดของแม่ตัวเองกลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นท่านนบีกลับมาหาแม่แล้วก็ได้รู้ข่าวว่าพ่อของท่านนบีจริงๆเนี่ยเสียไปแล้วแล้วท่านนบีก็ต้องเสียผู้หญิงกับผู้ชาย2คนที่ท่านนบีคิดว่า2คนนี้เนี่ยคือพ่อแม่ของท่านนบีเหมือนกับท่านนบีในเวลานั้นเนี่ยเสียพ่อที่จริงแท้ๆไปแล้วก็เสียพ่อกับแม่ที่เคยคิดว่าเป็นพ่อแม่แท้ๆแล้วกลับมาอยู่กับแม่แท้ๆของตัวเองถามว่าเด็กคนนึง4ขวบนี่กำลังคุยกำลังติดเลยนะเหมือนท่านนบีกำลังติดฮาลิมาซาอดียะเลยนะกำลังติดสามีของฮาลิมาซาอดียะเลยและสองคนนี้รักท่านนบีมากแต่ต้องกลับมาอยู่กับแม่ของตัวเองที่ยังไม่ค่อยเข้าใจกันแล้วเวลาท่านนบีอยู่กับแม่ตั้งแต่4ขวบอยู่ได้2ปีกำลังจะสนิทคือคนเนี่ยเวลาอยู่กับเด็กเนี่ยปีนึงเนี่ยใช้เวลาในการจูนกันในการเข้าหากันเนี่ยกว่าจะสนิทอย่างน้อยมีครึ่งปีมีปีนึงท่านนบีได้อยู่กับแม่2ปีท่านนบีอายุ6ขวบเสียแม่ไปอีกเพราะนั้นเด็กคนนี้ไม่ได้ใช้ชีวิตธรรมดานะเด็กที่เชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตกำพร้าธรรมดาแต่มาเสียแม่ไปตอนอายุ6ขวบอีกเวลาเสียแม่ไปปู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ชื่อว่าอับดุลมุตฏอลิบเอามาเลี้ยงเรามาดูนิดนึงว่าตอนท่านนบีเกิดมาเนี่ยหลายๆคนบอกว่าท่านนบีต้องไปอยู่กับแม่นมแม่นมไม่ค่อยจะอยากเลี้ยงท่านนบีเพราะว่าท่านนบียากจนคำถามก็คือว่าปีที่ท่านนบีเกิดเนี่ยเป็นปีที่อับรอฮายกกองทัพมาจะทำลายกะบะและเราได้เรียนกันมาว่าอับดุลมุตตอเลบเนี่ยมีอูฐอยู่200ตัวที่อับรอฮายึดไปแล้วอับดุลมุตตอเลบเนี่ยไปขออูฐคืนถามว่าผู้ชายคนนึงเนี่ยที่มีอูฐวันที่ท่านนบีจะโดนไล่ล่าในนครมักกะเนี่ยนะชาวกุเรชตั้งค่าหัวท่านนบีอูฐ100ตัวแล้วเราก็เรียนรู้กันว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่ามาก
แล้วถามว่าในวันที่ท่านนบีเกิดเนี่ยปู่ของท่านนบีมีสมบัติมีอูฐอยู่200ตัวคำถามคือท่านนบีจนไหมจนไหมฮะไม่จนแสดงว่าท่านนบีมีปู่ที่รวยไม่ได้รวยอย่างเดียวนะอับดุลมุตตอลิบเป็นผู้มีอิทธิพลในนครมักกะคุมทุกอย่างในนครมักกะแสดงว่าท่านนบีเนี่ยเติบโตมากับตระกูลที่มีเกียรติตระกูลที่ร่ำรวยอับดุลมุตตอลิบร่ำรวยมีอูฐ200ตัวไม่รวยได้ไงถามว่าในวันนี้เนี่ยเด็กๆเนี่ยถามได้ว่าเวลาไปขอเงินน่ะขอใครง่ายกว่าขอพ่อแม่ไม่ค่อยได้นะขอกระแชเนี่ยหลอกง่ายเวลาขอพ่อแม่บางทีแม่เขาแผนนะแชร์ต้องระวังด้วยนะบางทีแม่เขาก็มีจะให้แต่เขาไม่ให้หรอกเขารู้ว่าถ้าเขาไม่ให้เดี๋ยวมันก็ไปขอแชร์มาแล้วมันได้แม่ไม่ต้องเสียตังค์นี่เราต้องระวังด้วยนะแผนของแม่เขาเพราะนั้นมาดูว่าท่านนบีเนี่ยปู่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นคนที่มีทั้งอิทธิพลมีทั้งสมบัติแสดงว่าบททดสอบที่ท่านนบีเจอเนี่ยไม่ได้มาจากความยากจนนะแต่เป็นบททดสอบที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการทดสอบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องไปอยู่ที่นั่นทีอยู่ที่นี่ทีเวลา6ขวบแม่เสียไปต้องไปอยู่กับปู่ต้องมาคือเด็กอายุ6ขวบอ่ะต้องมาปรับความรู้สึกในการที่ต้องมาอยู่กับปู่อีกคนนึงแล้วพอเวลาที่อยู่กับปู่ได้กำลังจะสนิทกับปู่อายุ8ขวบปู่เสียชีวิตไปอีกทีนี้ต้องไปอยู่กับลุงแล้วตอนนี้แหละคือชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เริ่มการต่อสู้เพราะอะไรฮะเพราะลุงท่านนบีเนี่ยอบูตอลิบเนี่ยเป็นคนยากจนจริงๆมีลูกเยอะแต่เขาเป็นคนที่ขยันในการทำการค้าเพราะฉะนั้นชีวิตของคนคนนี้เนี่ยมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเติบโตมาด้วยกับการเป็นเด็กกำพร้าและอัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบท่านนบีอย่างมากมายจนกระทั่งต่อสู้ในการใช้ชีวิตมาแล้วท่านนบีก็ได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของมนุษย์โลกคือการเผยแพร่ศาสนาเด็กกำพร้าคนหนึ่งที่ต้องอดทนในยามเล็กๆเนี่ยแล้วพอในวันที่เขาต้องทำงานใหญ่ๆงานหนักเนี่ยเขาสามารถรับงานนั้นได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าในตอนเด็กๆเนี่ยเขาต้องผ่านบททดสอบอะไรที่มันหนักมาแล้วเพราะในวันนี้จะบอกกับพวกเราว่าการที่อัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบพวกเราเนี่ยให้เราเป็นเด็กกำพร้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะทำการทดสอบลงบลาลงโทษพวกเราแต่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการให้เรารู้ว่าวันนี้เนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเราเป็นคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการให้เราแข่งแล้วเดี๋ยวพอเวลาเราโตไปเนี่ยข้อแตกต่างระหว่างเด็กกำพร้าที่ต่อสู้คนยากจนที่ต่อสู้ในการเรียนเนี่ยกับคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่ร่ำรวยเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างอย่างมากมายเราจะมีอยู่2กลุ่มเวลาเราโตไปเนี่ยนะกลุ่มนึงคือถอดใจออกไปเลยไม่สู้อะไรเลยแล้วคนพวกนี้หวังอะไรไม่ได้แต่กลุ่มนึงเนี่ยเวลาที่เรามีความตั้งมั่นอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยอยากจะเรียนหนังสืออยากจะทำงานเราจะกลายเป็นคนที่มีประสิทธิภาพในสังคมกลายเป็นคนที่มีบทบาทในสังคมในการทำงานศาสนาเพราะในวันนี้เราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตในการต่อสู้และยังมีตัวอย่างอีกเยอะแยะมากมายที่เป็นตัวอย่างให้กับเราซอฮาบะที่รายงานหะดีษเยอะที่สุดคือท่านอบูฮุไรเราะห์รายงานหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 5,374 หะดีษซอฮาบะที่รายงานหะดีษจากท่านนบีมากกว่า 1,000 บทเนี่ยมีแค่7คนแต่อบูฮุไรเราะห์เนี่ยเป็นคนที่รายงานหะดีษมากกว่า 5,000 บทอยู่คนเดียวที่เป็นคนรายงานหะดีษมากที่สุดเขาคือเด็กกำพร้าเติบโตมาในครอบครัวที่เป็นเด็กกำพร้าเวลาท่านนบีประกาศศาสนาเข้าพยพมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วมาใช้ชีวิตอยู่กับท่านนบีจนในตอนที่เขาได้เรียนรู้กับท่านนบีเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในอัลซุฟฟะคือเป็นหนึ่งในคนยากจนที่มาพึ่งพิงมัสยิดแล้วก็กินอาหารที่ท่านนบีได้รับซอดาเกาะห์มาแล้วเอามาให้กับพวกเขาเนี่ยใช้ในตอนช่วงหลังๆด้านหลังของมัสยิดเนี่ยเป็นที่นอนและอาศัยอาหารที่มีคนเอามาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกินจนกระทั่งในวันนี้เนี่ยทุกคนเวลาที่เรียนรู้วิชาการหะดีษจะเอ่ยชื่อว่าอบูฮุไรเราะห์อบูฮุไรเราะห์เป็นคนที่รายงานหะดีษเยอะที่สุดจากบรรดาซอฮาบะห์คนต่อมาอิหม่ามพวกเราคืออิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามชาฟิอีเติบโตมาในครอบครัวที่เป็นเด็กกำพร้าเติบโตมาในตอนที่เป็นเด็กกำพร้าแต่ความเป็นเด็กกำพร้าเนี่ยไม่ได้ทำให้อิหม่ามชาฟิอีไม่สามารถที่ทำอะไรได้เลยท่องจำกุรอานตอนอายุ7ขวบแล้วก็ท่องจำมุวัตเตาะห์หนังสือหะดีษของอิหม่ามมาลิกในตอน10ขวบอันนี้คือใครฮะ
นี่คือเด็กกำพร้าและก่อนที่เขาจะเป็นอิหม่ามคนที่ได้ชื่อว่าอิหม่ามเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ว่าสร้างซูเราะห์แล้วก็มีเงินสร้างซูเราะห์แล้วเป็นอิหม่ามได้นะคนที่มีชื่อเป็นอิหม่ามได้ในบรรดาอุลามะเนี่ยคือคนที่มีความรู้ในวิชาการศาสนาทุกแขนงรู้เรื่องกุรอานเรื่องหะดีษเรื่องฟิกเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องหลักการภาษาอาหรับในทุกแขนงถึงจะเรียกว่าอิหม่ามได้เพราะอิหม่ามชาฟิอีเป็นเด็กกำพร้าและสามารถที่จะขึ้นมาจนกระทั่งว่าเขาเป็นอิหม่ามได้อีกคนนึงคือลูกศิษย์ของอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลพ่อตายตอนที่อิหม่ามอะห์มัดคือเจ้าของมัซฮับฮัมบะลีพ่อตายตอนอิหม่ามอะห์มัดอายุ3ขวบและในวันนี้เนี่ยชื่ออิหม่ามอะห์มัดกลายเป็นชื่อที่เราได้นำมาคุยกันว่าอิหม่ามอะห์มัดได้บอกงั้นอิหม่ามอะห์มัดได้บอกอย่างนี้คนคนนี้เนี่ยคือเขาคือเด็กกำพร้าอิหม่ามเอาซาอีเป็นหนึ่งในนักวิชาการหะดีษที่ใช้ชีวิตร่วมกับอิหม่ามอะห์มัดร่วมกับนักวิชาการหะดีษในยุคนั้นเนี่ยอีกคนหนึ่งที่เรารู้จักกันดีคืออิหม่ามบุคอรีรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นคนที่ช่วยเหลือในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนังสืออิหม่ามบุคอรีเป็นหนังสือซอฮีหะที่นับว่าเป็นหนังสือซอฮีหะที่สุดรองจากกุรอานนี่คือใครฮะคือเด็กกำพร้าชื่อที่ผมเอ่ยมาเนี่ยคือชื่อเด็กกำพร้าทั้งนั้นนะอิบนุฮะญัรอัสกอลานีนักวิชาการหะดีษอีกคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเด็กกำพร้าที่เขาเติบโตมาจนวันนี้เนี่ยนะเวลาที่ใครอยากจะดูหนังสืออธิบายซอฮีห์บุคอรีเนี่ยจะกลับไปหาอิบนุฮะญัรอิบนุลมุลักกินอิหม่ามซะยูตีตัฟซีรจะลาเลนและในยุคปัจจุบันเนี่ยเชคอับดุลอะซีซบินบาสที่เราได้ยินชื่อนะเวลาใครพูดถึงวิชาการเชคบินบาสบอกอย่างงี้บินบาสเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าเติบโตมาแล้วก็ประสบอุบัติเหตุตามองไม่ค่อยเห็นตอนอายุ17ดูความลำบากของเด็กคนนี้นะตามองไม่ค่อยเห็นตอนอายุ17พอเวลาอายุ20ตาบอดสนิททั้งสองข้างแต่ในวันนี้เวลาคุยเรื่องเชคบินบาสเป็นคนที่ยกหลักฐานจากกุรอานจากหะดีษได้เอาการมองที่ไหนไปท่องจำหะดีษไปท่องจำกุรอานเพราะฉะนั้นการที่เขาเป็นเด็กกำพร้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่มีความสามารถในการที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าแต่คนเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเดินต่อไปข้างหน้าได้รู้จักคนที่ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกไหมน้องๆรู้จักไหมฮะชื่ออะไรฮะเซอร์ไอแซคนิวตันได้ยินแว่วๆมาไอแซคนิวตันเนี่ยเป็นเด็กกำพร้านะอันนี้ขอยกตัวอย่างคนไม่ใช่มุสลิมเป็นเด็กกำพร้านะแต่ว่าการเป็นเด็กกำพร้าเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เขาท้อแท้ไปเลยแต่เขาสามารถที่จะมีการค้นคว้าวิจัยและไอแซคนิวตันเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เด็กกำพร้าอย่างเดียวนะตอนนี้เขาวิจัยในยุคที่เป็นยุคมืดเนี่ยจนคนบอกกับเขาว่านิวตันมันบ้าในวันที่เขาค้นคว้าอย่างมากมายเหนื่อยในการเรียนรู้อย่างมากมายเนี่ยคนบอกไอแซคนิวตันบ้าแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมีแต่คนเอ่ยชื่อไอแซคนิวตันคนที่เรียนเรื่องวิทยาศาสตร์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนแรกเป็นเด็กกำพร้าที่ชื่อว่าจอร์จวอชิงตันเป็นเด็กกำพร้าแต่เขาสามารถที่จะเอาตัวเขาเองขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าตรงนี้บอกให้เราเนี่ยบอกให้เรารู้ว่าการเป็นเด็กกำพร้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเก่งไม่ได้ตรงกันข้ามความสามารถของเด็กกำพร้าเนี่ยมีมากกว่าคนที่ไม่ใช่เด็กกำพร้าและในปัจจุบันนี้เนี่ยตัวอย่างที่ให้เราเห็นในสังคมของเราเนี่ยคือตัวอย่างที่สำคัญที่เราได้พบเจอกันแล้วเด็กกำพร้าในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก้าวขึ้นไปข้างหน้ากันเยอะมากคิดว่าน้องๆน่าจะเห็นตัวอย่างกันน่าจะเห็นต้นแบบของพวกเราที่เขาเป็นเด็กกำพร้าแล้วเขาสามารถที่จะก้าวขึ้นไปได้แต่สิ่งที่เด็กเหล่านี้จะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยคือแรงผลักดันที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ให้เขาได้รู้ถึงภาคผลของการดูแลเด็กกำพร้าเหล่านี้เนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยยังอิหม่ามบางท่านอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าในตอนที่ฉันเรียนรู้เนี่ยแม่ของฉันเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งเงินที่จะจ่ายให้กับครูแต่อิหม่ามชาฟิอีอยากเรียนพอเรียนเสร็จบอกกับครูว่าเดี๋ยวฉันเรียนเสร็จแล้วก็เวลาครูสอนเสร็จเดี๋ยวฉันจะช่วยสอนต่อแล้วด้วยความเก่งของอิหม่ามชาฟิอีก็สามารถที่จะสานต่อในงานของอาจารย์ได้แล้วอาจารย์ก็อยากในการที่จะสอนเพราะตรงนี้เนี่ยมันย้อนกลับมาหาว่าความตั้งใจของเราในวันนี้เนี่ยเราอยากจะตั้งใจในการที่จะขึ้นมาเป็นแนวหน้าหรือเปล่า
มันไม่ใช่เรื่องไกลนะจากตัวอย่างของเด็กกำพร้าต่างๆที่เขาได้เราได้ยินเป็นตัวอย่างกันมาเนี่ยมันน่าจะเป็นกำลังใจให้กับเราว่าคำว่าอย่าตีมคำว่าเด็กกำพร้าเนี่ยไม่ใช่ปมด้อยคำว่าเด็กกำพร้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่อยู่ทางด้านหลังอยู่ตลอดวันนี้มีองค์กรที่ให้ความเอาใจใส่ให้ความสนใจกับเด็กกำพร้าเยอะแยะมากมายแล้วเวลาที่เราเห็นแววในยุคบรรดาซอฮาบะห์นะยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาจะมีการมองกันแล้วก็ดูแววกันว่าเด็กคนไหนมีแววตรงไหนเด็กคนไหนมีแววในเรื่องไหนเนี่ยเราก็จะมีการส่งเสริมกันเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าเวลาที่เราต้องมาช่วยกันผลักดันในเรื่องของความสำคัญในการได้ดูแลเด็กกำพร้าเพื่อเป็นการสร้างโอกาสสร้างโอกาสให้กับเขาในการที่เขาจะได้ก้าวต่อไปและที่สำคัญอย่างหนึ่งนะว่านักวิชาการได้บอกกับเราให้รู้ว่ามากานัตบิดายะตูฮูมุฮริกะกานัตนิฮายะตูฮูมุชริกะอะไรก็ตามถ้าในตอนแรกเริ่มมันมีการเผาไหม้เนี่ยบั้นปลายมันจะส่องสว่างไม่มีอะไรที่มันจะโผล่ขึ้นมาแล้วมันจะมีแสงสว่างได้เลยโดยที่ไม่มีการเผาไหม้ไม่มีใครที่จะประสบความสำเร็จโดยที่เขาไม่เคยผ่านอุปสรรคอะไรมาเลยเพราะนั้นเวลาที่เราเจออุปสรรคไม่ได้หมายความว่าเราเจอและเราจะต้องท้อถอยทุกคนนะพี่น้องอะทุกคนที่เขาขึ้นประสบความสำเร็จเนี่ยถ้าเราได้รู้ว่าเบื้องหลังเขาเป็นยังไงเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าบททดสอบที่เราเจอเนี่ยมันน้อยมากบางคนมีพ่อมีแม่ครบถ้วนบางคนหนักกว่าเราอีกนะบางคนเขาอยากจะได้ชื่อว่าเด็กกำพร้าแต่เขาไม่ได้เพราะอะไรฮะพ่ออยู่ในคุกเวลาบอกว่าจะช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กคนนี้ไม่มีใบมรณะของพ่อแต่วันนี้เนี่ยโอกาสที่เรามีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสเราในการที่วันนี้เรามีหลายๆองค์กรมีการเอาใจใส่โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเนี่ยและถ้าหากว่าเราใจใส่เรื่องการศึกษานะแน่นอนว่าเราจะเป็นหนึ่งในคนที่เป็นคนสำคัญของสังคมมุสลิมของเราเลยความแข็งแกร่งของเรามันมีมากกว่าคนที่ไม่ใช่เด็กกำพร้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราถึงภาคผลของการดูแลเด็กกำพร้าอย่างมากมายแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้สังคมเราเนี่ยเอาใจใส่กับเด็กกำพร้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงเด็กกำพร้าในกุรอานเนี่ยถึง22ครั้งบ่งบอกให้เรารู้ว่าพระองค์ได้ทำการเอาใจใส่กับเด็กกำพร้าอย่างมากอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าการดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยเป็นหนึ่งในความดีงามในอายะที่เรียกว่าอายตุนบิรอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าไลซัลบิรอันตุวัลลูวุญูฮะกุมยังไม่ถือว่าความเป็นความดีที่แท้จริงในการที่พวกเจ้าจะผินหน้าไปทางนั้นไปทางนี้แต่อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวถึงการวะลากินนัลบิรมันอามะนะบิลลาห์ความดีที่แท้จริงเนี่ยคือการที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วัลยามิลอาคิรศรัทธาต่อวันกิยามะห์วัลมะลาอิกะห์ศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะห์วันกิตาบศรัทธาต่อบรรดากิตาบวันนบียีนและศรัทธาต่อบรรดานบีและมีการวะอาตัลมาลาลาฮุบบิฮิซะวิลกุรบะวัลยะตามะแล้วมีการเสียสละทรัพย์สมบัติในเรื่องของเครือญาติใกล้ชิดแล้วในเรื่องของเด็กกำพร้านี่เป็นหนึ่งใน22อายะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เอาใจใส่กับเด็กกำพร้าและอัลลอฮฺตะอาลาได้ขู่บรรดาคนที่ไม่เอาใจใส่ในการให้เกียรติเด็กกำพร้าว่ากัลลาบัลลาทุกริมูนัลยะตีมหามิได้พวกเขาทั้งหลายเนี่ยไม่ยอมให้เกียรติเด็กกำพร้าและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังได้กล่าวอีกว่าฟาดาลิกัลลาดียะดออุลยะตีมหมายความคนที่ปฏิเสธเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยคือคนที่เขาไม่เอาใจใส่กับเด็กกำพร้าและอัลลอฮฺตะอาลายังบอกกับมุสลิมเราอีกว่าฟะอัมมัลยะตีมะฟาลาตักฮัรเด็กกำพร้าเนี่ยเจ้าอย่าขับไล่เขานะหมายความอัลลอฮฺตะอาลาห้ามในการที่เราจะไปขับไล่เด็กกำพร้าเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอีกว่ากาฟิลุลยะตีมคนที่ดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยกับฉันเนี่ยกาฮาไตนี่แล้วท่านนบีก็ชูนิ้ว2นิ้วเนี่ยขึ้นมาท่านนบีชูนิ้ว2นิ้วนี้ขึ้นมาแล้วท่านนบีก็แยกออกมาหน่อยหมายความบอกให้รู้ว่าคนที่ดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยเขาจะได้อยู่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างใกล้ชิดนักวิชาการเลยบอกว่าใครก็ตามที่ได้ยินหะดีษบทนี้เนี่ย
ขาจำเป็นที่จะต้องเอาใจใส่กับการได้รับเกียรติตรงนี้ให้ได้หมายความว่าได้รับเกียรติในการที่เขาจะดูแลเด็กกำพร้าให้ได้และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังเตือนบรรดาคนที่ดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยว่าอย่าแตะทรัพย์ของเด็กกำพร้านอกจากว่าจะต้องดูแลให้มันดีขึ้นเราสังเกตนะว่าในอายะในการจ่ายซะกาตเนี่ยไม่มีอายะที่บอกว่าเด็กกำพร้าทั้ง8จำพวกเนี่ยนะที่ต้องรับเงินซะกาตเนี่ยไม่มีเด็กกำพร้าเพราะอะไรฮะการเป็นเด็กกำพร้าไม่ได้หมายความว่าจนเสมอไปแต่เด็กกำพร้าเนี่ยต้องการคนที่มาดูแลเขาต้องการคนที่มาช่วยเหลือเขาต้องการคนที่มาจุนเจือเขาเพราะนั้นตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าตรงนี้หมายความว่าเราที่เป็นคนกำพร้าเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้จัดเราไปอยู่ในกลุ่มของคนที่มีสิทธิ์รับซะกาตเพราะเราไม่ใช่คนที่อ่อนแอเราเป็นคนที่มีเกียรติเราเป็นคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกระดับเราขึ้นมาเพียงแต่ว่าบททดสอบที่เราได้โดนเนี่ยก็คือคนที่ดูแลเราเป็นหัวหลักคือคนที่เรียกว่าพ่อเนี่ยได้เสียไปอัลลอฮ์จึงให้เป็นหน้าที่ของคนทุกคนของมุสลิมทุกคนเลยว่าเราจะต้องเข้ามาช่วยกันในการดูแลเด็กกำพร้าและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้บอกกับอบูซัรอีกว่ายาอบูซัรอินนีอะรอกะฎออีฟาโออบูซัรฉันเนี่ยเห็นว่าเจ้าเนี่ยเป็นคนที่อ่อนแอนะวะอินนีอุฮิบบุลากะมาอุฮิบบุลินัฟซีแล้วฉันเนี่ยอยากจะให้เจ้าได้ในสิ่งที่ฉันเนี่ยได้ก็เลยบอกว่าลาตะอัมมารันนะอะลัสนัยนเจ้าอย่าไปเป็นผู้นำในตอนที่อยู่2คนวะลาตะวัลลยันนะมาลันยะติมแล้วก็อย่าเป็นคนที่ดูแลทรัพย์สมบัติของเด็กกำพร้าหมายความว่าท่านนบีเป็นห่วงท่านอบูซัรเพราะการดูแลทรัพย์สมบัติของเด็กกำพร้าเนี่ยต้องดูแลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ถ้าเราซอลิมเด็กกำพร้าแม้แต่เพียงนิดเดียวบททดสอบบทการสอบสวนการลงโทษในวันกิยามะห์เข้ามาหาเราแน่ตรงนี้ผมบอกให้เรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยได้ดูแลสิทธิเราอย่างมากจะไม่ได้ถึง2ชั่วโมงแล้วเนี่ยไมค์มันดูดเสียงเด็กบอกโล่งเลย1ในสิ่งที่เป็นสาเหตุของการได้เข้าสวรรค์นะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะยุตออิมูนัตตออามะอะลาฮุบบิฮิมิสกีนวะยะตีมวะอะซีรออัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นเนี่ยคือชาวสวรรค์เนี่ยเขาได้ให้อาหารโดยที่เขามีความรักยุตไอโมนัตอัมอะลาฮุบบิฮีนะอันนี้เราเอาใจใส่กับคำนี้ให้มากว่าอัลลอฮฺตะอาลามีคำว่าให้อาหารบนความรักแสดงว่าถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ดูแลเด็กกำพร้าเราเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าต้องเลี้ยงอยู่บนความรักความเอ็นดูความอ่อนโยนความเมตตาต่อเขาโอยุตไอโมนัตอัมอะลาฮุบบิฮีให้อาหารบนความรักต่อใครฮะมิสกีนาวะยะตีมาวะอะซีรอมิสกีนคนยากจนยาตีมเด็กกำพร้าอาซีรคนที่เป็นเฉลยศึกให้เรามีความรักต่อเขาแล้วให้อาหารโดยที่เรามีความอ่อนโยนให้เพราะความรักเนี่ยท่านอิหม่ามบุคอรีได้บันทึกไว้ในอัดับมุฟรัดเรื่องของมารยาทนะได้บอกว่าอับดุลลอฮ์บินอุมัรเนี่ยกานาลายะกูนุตอามันอิลลาวะอะลาคาวานิฮียาตีมอิบนุอุมัรเนี่ยเขาบอกว่าอิบนุอุมัรเนี่ยในตอนที่เขาจะกินอาหารเนี่ยเขาจะยังไม่ทานอาหารนอกจากว่าบนโต๊ะอาหารของเขาเนี่ยจะมีเด็กยาตีมเด็กกำพร้ามานั่งกินด้วยอันนี้บ่งบอกว่าอับดุลลอฮ์บินอุมัรเอาใจใส่กับการที่เขาจะได้รับเกียรติในการได้ดูแลเด็กกำพร้าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ตรงนี้และอีกหนึ่งประการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราก็คือใครก็ตามที่ต้องการที่อยากจะให้หัวใจของเขาเนี่ยมีความอ่อนโยนคือสิ่งนี้เนี่ยหัวใจของมนุษย์เนี่ยนะมันมีการพลิกผันไปอยู่เรื่อยแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเรานะว่าใครต้องการที่จะให้หัวใจของเขาอ่อนโยนเนี่ยให้เขาให้อาหารคนยากจนแล้วก็ให้เขาเนี่ยลูบหัวเด็กกำพร้าดังที่มีบันทึกในของอิหม่ามอะห์มัดในมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดจากท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันใครรายงานฮะอบูฮุไรเราะห์เด็กกำพร้าคนนั้นแหละเขารายงานหะดีษว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินอะรัตตะอัยยะลีนกัลบุกฟะอฏออิมิลมิสกีน
ถ้าหากว่าเจ้าต้องการที่จะให้หัวใจของเจ้าเนี่ยอ่อนโยนก็จงให้อาหารคนยากจนวัมซะฮ์ระซัลยะตีมและจงเอามือเนี่ยลูบหัวเด็กกำพร้าเพราะนั้นนี่คือหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เรารู้ถึงสาเหตุของการที่หัวใจของเรามันจะมีความอ่อนโยนเพราะนั้นเวลาที่เรารู้สึกว่าหัวใจของเรามันอ่อนโยนเนี่ยแล้วเราอยากจะให้หัวใจของเรามีความอ่อนน้อมมีความนุ่มนวลขึ้นมาเนี่ยลองเอามือของเราเนี่ยลูบหัวเด็กกำพร้าแต่ลูบเด็กๆนะน้องถ้าผู้ชายเนี่ยลูบเด็กๆเด็กผู้ชายถ้าเด็กผู้หญิงลูบเด็กๆนะส่วนคนที่โตมาแล้วเนี่ยไม่สมควรที่เราจะไปลูบเพราะนั้นท่านนบีบอกกับเราตรงนี้หมายความว่าให้เราลูบหัวเด็กกำพร้าที่เขายังเล็กๆอยู่ด้วยกับการที่เราอยากจะให้หัวใจของเราเนี่ยมีความอ่อนโยนแล้วสิ่งนี้เนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นสิ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมาแล้วท่านนบีเนี่ยวะมายันติกุอานิลฮาวาท่านนบีจะไม่พูดจากอารมณ์ใฝ่ต่ำอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาแล้วสิ่งนี้เนี่ยเป็นวะฮีที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ลงวะฮีมาให้แสดงว่าการลูบหัวเด็กกำพร้าเนี่ยมันส่งผลมาถึงหัวใจเพราะผู้ที่บอกคือผู้ที่สร้างเรามาอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างเรามาหมายความว่าผู้ที่สร้างเนี่ยย่อมรู้ว่าอะไรมันจะดีต่อสิ่งถูกสร้างเพราะนั้นทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกว่าหัวใจเรามันกำลังแข็งกระด้างเวลาเราเจอผู้คนเราพูดคุยเราไม่มีความอ่อนน้อมไม่มีความอ่อนโยนไปตามหาเด็กกำพร้าพี่น้องแล้วลองลูบหัวเด็กกำพร้าด้วยความอ่อนโยนต่อตัวเขาแล้วเราจะพบว่าความอ่อนโยนตรงนั้นเนี่ยมันส่งผลมายังหัวใจของเราให้หัวใจของเราเนี่ยมันมีความอ่อนนุ่มขึ้นมาแล้วหนึ่งในสิ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานะว่าเงินทรัพย์สมบัติที่ดีเนี่ยคือทรัพย์สมบัติที่เอามาให้กับเด็กกำพร้าดังที่มีบันทึกในบุคอรีกับมุสลิมหะดีษจากท่านอบูซะอีดอัลคุดรีได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนะฮาซัลมาลคาดิรอตุนฮุลวะสมบัตินี้เนี่ยเป็นสมบัติที่มีความเพลิดเพลินมีความเขียวมีความหวานชื่นมีความเพลิดเพลินฟะนิอ์มะซอฮิบุลมุสลิมมาอะตอมินฮุมิสกีนดังนั้นทรัพย์สมบัติของมุสลิมเนี่ยที่เป็นสมบัติที่ดีที่สุดเนี่ยคือสมบัติที่เขาเอาไปแบ่งให้กับคนยากจนวัลยะตีมเด็กกำพร้าวะบานัสซะบีลแล้วก็คนเดินทางที่มีความต้องการในการเดินทางของเขาแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้กล่าวถึง1ในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ที่ท่านนบีได้บอกว่าอิสตานิบุสซะบอันมูบิกอตพวกเจ้าจงออกห่างจาก7สิ่งที่เป็นสิ่งที่มันมาทำลายล้างคือมุฮลิกัตสิ่งทำลายล้างแล้วท่านนบีได้กล่าว1ใน7สิ่งนั้นก็คืออักลูมาลิลยะตีมคือการกินทรัพย์ของเด็กกำพร้าท่านนบีใช้คำว่ากินใช้ศัพท์คำว่ากินเพราะว่าการคำว่ากินเนี่ยมันครอบคลุมถึงการใช้ประโยชน์ในเรื่องของเงินแต่ครอบคลุมทั้งหมดเลยนะจะโกงจะช่อฉนจะเอาไปโดยที่เป็นในแนวทางไหนก็ตามที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยถือว่าเข้าข่ายในการเป็นบาปใหญ่ในหะดีษบทนี้ทั้งหมดเลยแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังเป็นหนึ่งในคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บอกว่าได้บอกท่านนบีว่าอะลัมยะจิดกะยะตีมันฟะอาวาอัลเลาะห์ตะอาลาได้พบว่าเจ้าเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็พระองค์ก็ได้ให้ที่พักพิงกับเจ้าไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของคนที่ยังเหลืออยู่ในการดูแลเด็กกำพร้ากันเอาใจใส่กับเขาอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่ายัสอลูวะยัสอลูนะกะอานิลยาตามากุนอิสลาฮุลละฮุมคอยรพวกเขาทั้งหลายถามเจ้าถึงเด็กกำพร้าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าการแก้ไขให้ดีขึ้นสำหรับพวกเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามมากเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากและการที่เราดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยที่เราได้พูดคุยกันมาว่าเขาสามารถไปถึงในจุดที่เป็นแกนนำอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลท่านอิหม่ามชาฟิอีก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปถึงในขั้นของเป็นนักวิชาการหะดีษชั้นแนวหน้าทั้งที่เขาเป็นเด็กกำพร้าเพราะฉะนั้นตรงนี้นะให้เราได้รู้ว่าเวลาที่เราเป็นคนที่ดูแลเขาเรามีหน้าที่ในการที่จะให้เขาก้าวขึ้นไปให้ได้แสดงว่าหน้าที่ไม่ใช่การให้อย่างเดียวแต่เป็นการอบรมการเลี้ยงดูการสั่งสอนและคำว่าการเมตตาการดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะเตือนเขาไม่ได้เราจะติเขาไม่ได้เราจะสั่งสอนเขาไม่ได้ด้วยกับการตีเนี่ยท่านหญิงอัสมา
ได้บอกว่าบอกกับอิบนุซีรีนว่าฉันมีเด็กกำพร้าอิบนุซีรีนบอกว่าอิสนะบิฮีมาตัสนะบิวาลาดิกจงอยู่ตรงทำกับเด็กกำพร้าเนี่ยเหมือนกับที่เจ้าทำกับลูกตัวเองเนี่ยหมายความว่าดูแลเหมือนกับลูกตัวเองอิดริบฮูมาตัดริบวาลาดิกแล้วก็จงตีเด็กกำพร้าเหมือนที่เจ้าตีลูกตัวเองนั่นแหละหมายความว่าไม่ต้องดูแลอย่างเกรงจนกระทั่งว่าไม่กล้าทำอะไรเด็กกำพร้าจนกระทั่งว่าเขาไม่ได้รับการตัรบียะห์ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนหรือว่ากดขี่ข่มเหงเขาจนกระทั่งว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตำหนิคนที่มีคุณลักษณะแบบนี้แต่ให้เรามีความรู้สึกว่าเราดูแลเขาเหมือนดังที่เราดูแลลูกๆเราเนี่ยเราเอาใจใส่กับเขาเหมือนดังที่เราได้เอาใจใส่กับลูกๆของเราเนี่ยและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จากท่านหญิงอาอิชะห์นะท่านหญิงอาอิชะห์ได้บอกว่าอินนีละอัฎริบุลยะตีมฮัตตายัมบะซิดฉันเนี่ยฉันก็ตีสั่งสอนเด็กกำพร้าจนเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงมีความดีเป็นคนที่ดีเพราะนั้นแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเมื่อตรงนี้เนี่ยมันมีภาคผลอย่างมากมายมีภาคผลอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราจะได้ไปอยู่เคียงข้างกับเด็กไปเคียงข้างกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยสาเหตุที่เราได้ดูแลเด็กกำพร้าวันนั้นตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกกับพวกเราว่าเรากำลังอยู่ในงานที่มีเกียรติเรากำลังเดินไปอยู่ในงานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราจะได้อยู่เคียงข้างท่านนบีมันคือตำแหน่งที่มีเกียรติมากๆมันคือตำแหน่งที่มีเกียรติจนกระทั่งว่าเราต้องคิดอยู่ว่าวันนี้เราจะได้เคียงข้างท่านนบีนะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าเราต้องละหมาดในยามค่ำคืนทั้งคืนต้องถือศีลอดรอมฎอนถือซุนนะห์อยู่ตลอดแล้วจะได้อยู่เคียงข้างท่านนบีท่านนบีบอกกับเราแค่เราว่าเราดูแลเด็กกำพร้าได้อยู่กับนบีแบบนี้เนี่ยแสดงว่างานที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันคืองานที่มีเกียรติอย่างมากคืองานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกเกียรติคนเหล่านี้ขึ้นมากวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาแบบอย่างท่านนบีมาใช้ดูแลเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าเอาตัวอย่างท่านนบีมาใช้เลยท่านนบีก้าวไปถึงคนที่อดทนได้จนกระทั่งว่าลองดูนะวันนี้ผมไม่เชื่อมีใครเป็นเหมือนท่านนบีท่านนบีอยู่2ขวบไปอยู่กับอีกคนนึง4ขวบอยู่กับอีกคนนึง6ขวบไปอยู่กับอีกคนนึง8ขวบอยู่กับอีกคนนึงถามว่าเด็กคนนึงต้องเปลี่ยนคนดูวันนี้จะบอกว่าลูกเราที่เราดูแลอยู่เนี่ยถ้าอยู่กับโต๊ะบางๆบางทีจำพ่อไม่ได้อันนี้ลูกผมแหละจำพ่อไม่ได้เวลาที่มาอยู่กับเราเนี่ยต้องใช้เวลาในการที่จะมาอยู่กับเราเพราะนั้นเด็กคนหนึ่งในเวลาต้องเปลี่ยนคนดูแลเนี่ยเขาต้องปรับความรู้สึกอย่างมากเพราะนั้นท่านนบีคนที่อดทนอย่างมากวันนี้เราเอาแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้สำหรับคนที่เป็นเด็กกำพร้าแล้วเราคิดอยู่เสมอแล้วว่าในเมื่อเด็กกำพร้าในประวัติศาสตร์ในอดีตการเนี่ยมีคนที่ประสบความสำเร็จมีคนที่เขาก้าวมาถึงจนกระทั่งว่าเขาอยู่ในชั้นแนวหน้าของโลกเนี่ยวันนี้เราก็ต้องไปถึงได้จุดนั้นเนี่ยมันเป็นของเด็กกำพร้าแล้วการไปถึงตรงนั้นเนี่ยเสบียงของเราเนี่ยมีมากกว่าเด็กปกติธรรมดามีเยอะมากเท่าไหร่คนที่อยู่ในครอบครัวที่ร่ำรวยมีโอกาสในเรียนโรงเรียนนั้นเรียนโรงเรียนนี้สุดท้ายแล้วไปไม่ถึงไหนแต่สิ่งที่เราเห็นได้อย่างมากเนี่ยถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยเราบอกว่าเด็กสุราถ้าเป็นคนกาเฟรเราบอกว่าเด็กวัดที่ประสบความสำเร็จในวันนี้เนี่ยคือคนที่ในตอนเด็กๆ เขาต้องอดทนทั้งนั้นแหละแล้วเวลาเขาก้าวขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยเขาไม่มีเวลามาเล่าในตอนเด็กๆถ้าเราฟังเขาเล่าตอนเด็กๆเนี่ยนะเราจะคิดว่าพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยสบายเพราะฉะนั้นมีแบบอย่างท่านนบีจากทั้งฝั่งคนดูแลที่เรามีเกียรติแล้วจากทั้งเด็กกำพร้าที่ให้เราได้ต้องอดทนในการที่เราจะก้าวขึ้นไปให้ได้บททดสอบที่เราเจอมันยังน้อยนักถ้าเทียบกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเทียบกับอิหม่ามบุคอรีเทียบกับอิหม่ามอะห์มัดเทียบกับอิหม่ามชาฟิอีวันนั้นวันนี้คงจะใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยขยับละกลิ่นมันก็เริ่มมาแล้วนะเวลากินกับข้าวมาข้างหลังขยับเนี่ยมันเป็นสัญญาณแบบในๆว่าอาจารย์นะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะผมดีใจนะที่เราได้มาพบปะกันแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นการทำงานแบบนี้ในสังคมบ้านเราแล้วก็ดีใจในการที่เราได้มาจัดให้กับเด็กกำพร้าเขาได้มีโอกาสในการที่มาพบปะกันแล้วเราจะต้องก้าวขึ้นไปนะก้าวขึ้นไปสู่สิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำให้เราได้เห็นและหวังภาคผลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทุกคนเนี่ยได้ไปยืนเคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสวงสวรรค์เนี่ยแบบที่ท่านนบีได้บอกแบบนี้เนี่ยวันนี้คงฝากพวกเราไว้แต่เพียงเท่านี้นะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์